นพริกเกลือนะคะเป็นต้นแก่ของเขานะคะที่ป้าแมงนำมาปรุงดินนะคะแล้วก็รดน้ำพรวนดินให้เขาสม่ำเสมอเห็นไหมคะจากที่เขาไม่มีใบเลยนะคะใบติออกมานี่ป้าแมงอนุบาลเขาได้อาทิตย์กว่าแล้วนะคะเห็นไหมเห็นไหมคะใบขึ้นใหม่นะคะแล้วก็เขาโครงเดิมที่เป็นต้นแก่ก็ยังอยู่นะคะเห็นไหมต้นนั้นก็เหมือนกันค่ะเนี่ยก็ขึ้นใหม่ยอดงามเลยนะคะเห็นไหมคะป้าแมงดีใจมากเลยที่อนุบาลเขาได้เห็นไหมต้นนั้นก็เหมือนกันต้นนี้ก็ลืมแล้วนะคะนี่ดีใจที่ ดูแลพริกต้นแก่นะคะตามแบบฉบับของตนเองนะคะดูแลดีมากดีใจค่ะที่เขาให้ใบใหม่นะคะขึ้นใบใหม่ค่ะเห็นไหมคะป้าแบงค์ดีใจมากเลยค่ะที่อนุบาลเขาได้งามขนาดนี้นะคะต้นพริกเครือค่ะต้นแก่ของเขานะคะป้าแบงค์อนุบาลได้อาทิตย์กว่าแล้วค่ะโอเคนะคะป้าแบงค์ขออนุญาตจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามให้ป้าด้วยนะคะกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ